สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็คลิปนี้นะคะพลอยจะมาพูดถึงเรื่องอายาวัสก้าให้เพื่อนๆฟังนะคะรวมถึงประสบการณ์ของตัวพลอยเองนะคะที่พลอยได้ไปลองทำอายาวัสก้ามาแล้วเจออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาฟังกันในคลิปค่ะก็คือเรื่องอายาวัสก้านี้นะคะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆนะคะมันต้องใช้ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยมองว่าอายาวัสก้ามันเป็นยาเสพติดโน่นนี่นั่นนะคะแล้วก็เรื่องของอายาวัสก้าเนี่ยเป็นเรื่องที่คนไทยน้อยคนมากนะคะที่จะรู้จักเรื่องนี้นะคะพลอยก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยเพื่อนๆได้นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักอายาวัสก้ากันเลยนะคะว่ามันคืออะไรอายาวัสก้านะคะมันจะเป็นสูตรยาหนึ่งนะคะที่ได้ใช้นะคะในชนเผ่าลุ่มน้ำอเมซอนนะคะมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีนะคะเพื่อนๆไม่สามารถระบุจำนวนปีแน่ชัดได้นะคะก็จะมีอย่างประเทศที่พลอยรู้นะคะก็จะมีเป็นโคลอมเบียมีเอกวาดอร์นะคะมีเปรูแล้วก็มีบราซิลนะคะที่ใช้สูตรยานี้มาตั้งแต่นมนานแล้วนะคะแล้วสูตรยานี้เขาใช้รักษาอะไรนะคะทำไมใช้มานานจังนะคะก็คือสมัยก่อนนะคะที่เขาใช้ก็คือมันจะเป็นการที่เรานะคะสามารถติดต่อนะคะหรือสัมผัสกับเรียกได้ว่าเป็นจิตวิญญาณหนึ่งนะคะซึ่งจิตวิญญาณนั้นนะคะสามารถรักษาจิตใจเรานะคะอาการบาดเจ็บทางจิตใจเราที่เกิดขึ้นมาในชีวิตเรานะคะหรือบางคนนะคะสามารถมองเห็นอนาคตได้นะคะหรือสัมผัสกับเรื่องราวในอดีตได้นะคะแต่ในปัจจุบันนี้นะคะอายาวัสก้าเนี่ยได้รับความนิยมมากๆนะคะคนแถวยุโรปเปียนนะคะหรือคนอเมริกันนะคะก็ได้มาลองทำสูตรยานี้กันหลากหลายคนมากนะคะซึ่งสาเหตุหลักๆในปัจจุบันนี้นะคะส่วนมากที่มาค่ะเพื่อนก็จะมารักษาเป็นพวกโรคซึมเศร้ากันซะส่วนใหญ่นะคะเนาะแล้วก็รักษาพวกอาการวิตกกังวลอะไรต่างๆอย่างนี้นะคะแล้วอายาวัสก้านี้มันมีส่วนผสมของอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะอายาวัสก้านะคะเพื่อนๆมันมีตัวยาอยู่แค่2อย่างเองนะคะอันดับแรกนะคะมันจะเป็นลักษณะเถาวัลย์นะคะมันมีชื่อว่า Banister Deoxys Gapi นะคะแล้วก็อันดับที่2นะคะมันจะเป็นใบไม้นะคะเพื่อนๆมันมีชื่อว่า Cyclothea viridis นะคะอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะซึ่งพอ2ตัวยานี้นะคะมันมารวมกันนะคะเกิดจากการต้มแล้วก็สกัดสารออกมาโน่นนี่นั่นนะคะมันก็จะเกิดเป็นสาร DMT ขึ้นมานะคะซึ่งสาร DMT ตัวนี้แหละเพื่อนๆที่มันจะมีผลต่อระบบประสาทของเรานะคะมันจะสามารถทำให้เรามองเห็นเป็นภาพหรือว่าได้ยินเป็นเสียงอะไรต่างๆนะคะก็ข้อนี้แหละเลยทำให้บางคนเข้าใจผิดนะคะว่ามันเป็นสารเสพติดอะไรต่างๆก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่นะคะมาดูนะคะว่าก่อนที่เราจะทำอายาวัสก้าเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างนะคะซึ่งแต่ละสถานที่นะคะก็จะมีการเตรียมตัวแตกต่างกันไปนะคะแต่ที่ที่พลอยได้ไปทำนะคะเขาก็ได้ให้พลอยงดพวกอาหารนะคะมาดูอาหารที่งดกันบ้างนะคะว่ามีอะไรอันดับแรกนะคะก็คือจะเป็นพวกเนื้อสัตว์สีแดงนะคะอย่างเช่นพวกเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้ออะไรแบบเนื้อสัตว์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนกินไม่ได้นะคะแล้วก็อันดับที่2นะคะก็คือจะเป็นช็อกโกแลตนะคะอันดับที่3นะคะก็คือจะเป็นอะโวคาโดแล้วก็อันดับที่4นะคะก็คือจะเป็นของดองต่างๆนะคะแล้วก็อันดับที่5นะคะก็คือจะเป็นพวกยาระงับประสาทหรือว่ายาที่เรากินแล้วมันมีผลต่อระบบประสาทเราหรือเป็นพวกยาที่เขาใช้รักษาโรคซึมเศร้าเนี้ยอันตรายมากนะคะเพื่อนไอ้ตัวยาเนี้ยเขาต้องงดเป็นเดือนเลยนะคะก่อนที่จะมาเริ่มทำอายาวัสก้านะคะแล้วก็ถัดไปนะคะก็คือจะเป็นอาหารที่มันมีพวกสารเคมีต่างๆพวกขนมพวกอาหารแปรรูปอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆคือเอาง่ายๆนะคะคือเขาให้เรานะคะบริโภคหรือว่ากินอาหารที่มันเป็นออร์แกนิกมากกว่าอย่างเช่นเป็นพวกผักพวกผลไม้อาหารที่มันเพียวๆเพื่อนที่มันไม่ได้ผ่านการแปรรูปอะไรมากมายนะคะแล้วก็อันดับสุดท้ายนะคะก็คืองดการมีเพศสัมพันธ์นะคะก็คือข้อทั้งหมดนี้นะคะยกเว้นพวกยาระงับประสาทหรือยาที่มีผลต่อระบบพวกโรคซึมเศร้านะคะยกเว้นข้อนั้นแต่นอกนั้นนะคะก็คือให้เรางดนะคะล่วงหน้าก่อนที่เราจะทำอายาวัสก้าเป็นระยะเวลา 2-3 วันนะคะและก็หลังจากที่เราทำอายาวัสก้าเสร็จก็ยังงดไปอีกนะคะเป็น1วัน2วัน3วันประมาณนี้นะคะมาดูผลข้างเคียงนะคะจากการดื่มยาตัวนี้กันก่อนที่เราจะเข้าพิธีกรรมนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะก็
็คือสำหรับพลอยเองนะคะรวมถึงตัวแฟนพลอยนะคะก็คือมีอาการอาเจียนนะคะหลายรอบมากนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะมีอาการท้องเสียร่วมด้วยนะคะหรืออาจจะมีอาการปวดหัวร่วมด้วยอะไรอย่างนี้นะคะโอเคมาดูกันในเรื่องของพิธีกรรมต่อนะคะเพื่อนๆว่าเขาดำเนินพิธีกรรมยังไงบ้างนะคะอันดับแรกนะคะเขาก็คือจะมีการต้มยาก่อนนะคะซึ่งพลอยก็ได้ไปนั่งดูเขาต้มยานะคะนั่งอยู่นั่นแหละประมาณ2ชั่วโมงกว่านะคะซึ่งจำนวนชั่วโมงในการต้มยาโน่นนี่นั่นนะคะก็แล้วแต่จำนวนคนที่เขามาทำอายาวัชก้าในคืนนั้นนะคะอย่างของพลอยก็ทำแค่2คนเองนะคะหม้อก็ไม่ได้ใหญ่มากค่ะเพื่อนมันก็เลยแบบต้มแล้วก็สกัดเอาสารเสร็จไวนะคะก็ประมาณ2ชั่วโมงกว่าก็ได้ตัวยามาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของพิธีกรรมแล้วว่าเขาจะดำเนินพิธีกรรมยังไงบ้างนะคะก็คือในการดำเนินพิธีกรรมนะคะก็จะมีเป็นหมอผีนะคะเพื่อนๆหมอผีอเมซอนนะคะที่เป็นชนเผ่ากีชัวนะคะที่เขาได้มาทำพิธีกรรมให้กับเรานะคะเขาก็จะให้เราดื่มยาอายาวัสกาที่ได้สกัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะและหลังจากนั้นไม่นานนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงนะคะเขาก็จะมีการไร่ลำทำเพลงแบบเหมือนร้องเพลงเป็นภาษาชนเผ่าเขานะคะเพื่อนๆแล้วก็นั่นแหละเขาก็เรียกให้เราเข้าพิธีกรรมนะคะเพื่อรับเป็นพลังงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆเข้ามาซึ่งหลังจากที่เราเสร็จพิธีกรรมแล้วนะคะเขาก็จะให้เรานะคะไปนอนนะคะจังของพลอยนะคะเสร็จพิธีกรรมปุ๊บไปนอนไม่นานนะคะพลอยก็อ้วกออกมาเลยค่ะเพื่อนแต่บางคนนะคะก็จะอ้วกก่อนที่เข้าพิธีกรรมก็มีนะคะแต่เขาก็จะพยายามนะคะที่จะทำให้อายาวัชกามันอยู่ในตัวเรานานมากขึ้นนะคะเป็นไปได้ก็คืออ้วกหลังจากที่ทำพิธีกรรมเสร็จแล้วจะได้จะดีมากนะคะซึ่งของพลอยนี่ก็รู้สึกว่าเข้าขายดีเหมือนกันเพราะว่าทุกครั้งที่ทำก็คืออ้วกหลังจากที่เข้าพิธีกรรมตลอดนะคะซึ่งหลังจากที่เราได้ทำพิธีกรรมเสร็จแล้วเนาะเราจะได้สัมผัสในอีกมิตินึงนะคะสัมผัสกับจิตวิญญาณนึงนะคะซึ่งคนชนเผ่าที่นี่นะคะเขาจะเรียกว่าลามาเดรหรือลาอาเบโลอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีชื่อที่แตกต่างกันไปนะคะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเพื่อนๆพลอยขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าเรื่องต่อไปนะคะพลอยจะมาพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ของพลอยเองนะคะว่าพลอยไปเจอไปเห็นอะไรบ้างนะคะซึ่งเดี๋ยวมันจะยาวนะคะเพราะว่าตอนนี้คลิปก็ยาวแล้วนะคะก็เดี๋ยวเพื่อนๆนะคะไปติดตามในคลิปหน้านะคะว่าประสบการณ์ของพลอยเองนะคะว่าพลอยจะเจออะไรกันบ้างเนาะก็คลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนโอเคค่ะ